ท่านวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมกังหันลมนะครับซึ่งกังหันลมจุดตรงนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับอยู่ตรงศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่นะครับของราชมงคลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังแนวคิดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมทั้งกระบวนการการจัดทำนะครับกับผู้สร้างโดยตรงนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประเดชครับครับในส่วนของการทำกังหันลมเนี่ยนะครับก็เบ็ดเสร็จราคาเท่าไหร่ครับชุดนี้ที่ผมผลิตนะครับก็คือเรามันมีหลายขั้นตอนนะครับ คือในลักษณะที่ลูกค้ามีเสาเองอะไรเองเนี่ยครับมันมีหลายเวอร์ชันคือโดยปกติแล้วควรจะมีเสาเองก็ดีใครที่มีเสาเองแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสาเพิ่มเติมเนาะก็คือถ้าเสาลักษณะประมาณ8เมตรขึ้นครับ8เมตรใช่ไหมเพื่อจะให้ได้ระดับลมที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้คือไม่มีโอกาสโดนลมนะครับอ๋อก็คือในระดับลมที่ดีใช่ครับในระดับลมที่ค่อนข้างถึง12เมตรครับ8ถึง12เมตรเนาะครับผมโอเคครับก็คือค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จจำนวนเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเจ้าของมีเสาเองครับถ้ามีเสาเองครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 25,000 ครับประมาณ 25,000 เบ็ดเสร็จรวมติดตั้งครับก็คือใช้รถเครนมาติดตั้งหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ต้องใช้รถเครนครับใช้นั่งร้านอ๋อโอเคก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับครับถ้ารถเครนมาก็อีก 9,000 ครับอ๋อแต่คือเบ็ดเสร็จแล้วคือประมาณ 25,000 25,000 ครับโอเคครับ 25,000 อันนี้คือรวมเบ็ดเสร็จแล้วใช่ครับทั้งค่าช่างค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ครับแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ก็คือ1ก่อให้เกิดภูมิทัศน์วิวที่สวยงามนะครับแล้วก็ทำให้ลักษณะการเรียกอะไรมีการเคลื่อนไหวในสถานที่ของเราเป็นแลนด์มาร์กอะไรอย่างี้ครับถ้าเกิดว่าจะใช้พลังงานกังหันลมแบบนี้นะครับใช้ทําประโยชน์นี่จะได้ไหมครับเช่นอยากจะใช้พลังงานลมโดยใช้กังหันลมเนี่ยนะครับวิทย์น้ําอะไรนี่จะได้ไหมครับได้ครับผมครับใช้จ่ายต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีเพิ่มครับประมาณ10,000 ต้นๆนะครับช่างสามารถทําได้ทําได้ครับก็คือเราสามารถเอาเจเนเรเตอร์ไปติดตั้งข้างบนแล้วก็สามารถผลิตไฟมาแล้วก็เป็นลักษณะชาร์จหรือว่าสูบน้ำโดยใช้ปั๊มอยู่ข้างล่างครับใช้ปั๊มอยู่ข้างล่างแล้วก็สามารถดึงผลิตกระแสไฟเพื่อไปดูดน้ำมาแล้วก็เติมจากแปลงเราได้ครับอ๋อคือแล้วอายุการใช้งานล่ะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เจเนเรเตอร์ต้องใช้แบตเตอรี่เพิ่มหรือเปล่ามีสองอย่างครับคือถ้าใช้โดยตรงเลยครับก็เราต้องพึ่งพลังงานลมอย่างเดียวถ้าลมมาถึงจะมีพลังงานทำงานครับผมถ้าอีกช้อยที่สองก็คือแบตเตอรี่ก็คือทำงานได้ตลอดเจเนเรเตอร์ก็จะชาร์จไฟให้ตลอดครับเอาแล้วก็แสดงว่ากังหันลมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าเกิดว่าใช้แบตเตอรี่หรือเปล่าครับต้องใช้ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จไฟครับอ๋อโอเคกังหันลมต้องชาร์จไฟครับครับครับก็ลักษณะเหมือนกันกับโซลาร์เซลล์ครับครับแต่ตัวนี้จะซับซ้อนกว่าโซลาร์เซลล์นิดนึงครับผมแต่ทีนี้ในส่วนของการออกแบบนะครับตัวกังหันลมเนี่ยตรงนี้จะเป็นใบพัดสีเดียวเนาะสีเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะได้สีที่มันสลับกันก็สามารถทำได้ออกแบบได้หรือจะทำให้มีตอนกลางคืนมีไฟด้วยก็สามารถทำได้เหมือนไฟเสาชิงช้าเนาะใช่ครับทำได้ก็สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรคุณพระเด็ดไว้นะครับใต้คลิปก็สามารถสอบถามนะครับจะสอบถามแล้วไม่ทำก็ได้นะครับนะคุณพระเด็ดพร้อมให้ข้อมูลหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับท่านอยากจะเดินทางมาดูในส่วนของกังหันลมนะครับอยู่ตรงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับก็ตรงพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของราชมงคลเดี๋ยวปักหมุดเป็น Google ไว้ใต้คลิปนี้ครับได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะฝากแล้วก็ปักตัวนี้เป็นความกว้างนะฮะตัวนี้เป็นความกว้าง2เมตรนะครับ2เมตรใช่มั้ยครับ2เมตรคือรัศมีนะครับรัศมีแต่ถ้าเป็นเส้นรอบวงเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่4เมตรครับแต่รัศมีคือ2เมตรโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ